ด้วยพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงมีเป้าหมายในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความรักความอบอุ่นอันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้รับนโยบายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาจังหวัดนครราชสีมาและได้คัดเลือกบ้านหนองเม็กหมู่9ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่ตั้งโดยมีนายแพทย์โสพลเมฆทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นคุณจินตนาพัฒนพงธรผู้แทนกรมอนามัยนายแพทย์วิชัยคัตยวิทยากุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและภาคีเครือข่ายโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอำเภอบัวใหญ่รวมกับภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการโดยหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ต้นแบบในการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเป็นศูนย์บริการองค์ความรู้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขการเดินทางสู่เป้าหมายมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็น2ลักษณะดังนี้ลักษณะที่1การเรียนรู้จากนิทรรศการและการบรรยายภายในศูนย์เรียนรู้ประกอบไปด้วยส่วนที่1 นิทรรศการถาวรเป็นการจัดแสดงพระฉายาลักษณ์เมื่อครั้นเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จเยี่ยมหมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนที่2ครอบครัวอบอุ่นด้วยต้นทุนนมแม่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภาพกิจกรรมการดำเนินงานชมรมนมแม่จุดเรียนรู้ตลอดชีวิตจุดรวมของเล่นที่ผลิตโดยชาวบ้านหนองเม็กหนังสือและสื่อวิดิทัศน์เสริมพัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของเก่าเล่าอดีตและผลิตภัณฑ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์เรียนรู้ความพอเพียงตามรอยเท้าพ่อลักษณะที่2การเรียนรู้ที่มีชีวิตในหมู่บ้านหนองเม็กประกอบด้วย7ฐานการเรียนรู้คือฐานที่1บ้านเรียนรู้วิถีชีวิตชมรมนมแม่ดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฐานที่2บ้านสร้างรายได้เสริมสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากภูมิปัญญาด้วยผ้าไหมและกกฐานที่3บ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองฐานที่4ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สายใยรักแห่งครอบครัวศูนย์รวมข้อมูลด้านอาชีพและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนฐานที่5โรงผลิตน้ำดื่มเรียนรู้กระบวนการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มคุณภาพจากบ้านหนองเม็กฐานที่6ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็กที่ดำเนินการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาฐานที่7การปลูกถั่วฝักยาวโดยไม่รดน้ำโดยนายคำภูพลราชอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านแกนนำที่เข้มแข็งการมีต้นแบบที่ดีด้านอาชีพและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การบูรณาการกับหน่วยงานราชการและการเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและนี่คือแรงบันดาลใจในการพัฒนาที่จะนำพาทุกท่านได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตในสังคมเล็กๆที่เกิดเป็นสายใยที่เข้มแข็งศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาจังหวัดนครราชสีมา